بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضارضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความยินดีความปราณีความเมตตาความกรุณาจากอิงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านถือว่าเราทุกคนเป็นผู้ที่มีเกียรติณอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกเกียรติมานั่งนะฟังตรงนี้นะก็อยู่บ้านนอนในแอร์สบายๆอากาศร้อนแบบนี้ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเกียรติยกเกียรติด้วยกับการที่เรามาศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาหาความรู้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติเราการศึกษาหาความรู้มาลาอิกะห์จะขอดุอาให้กับเรามาลาอิกะห์จะกางปีเพื่อโอบอุ้มพวกเราแม้กระทั่งปลาในทะเลที่เราไม่รู้จักมันได้ข่าวว่าวันนี้นะฮะก็บอกว่ามีอาจารย์ที่เพิ่งกลับนะอาจารย์ฮาลีมไปตกปลาทะเลมาตลอดเนี่ยปลาทะเลหน่อยตัวที่จะขอดุอาให้เราบอกไม่รู้นะไปตกมาซะแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมาเรียนมาศึกษาก็เป็นคุณงามความดีการอ่านกุรอานก็เป็นคุณงามความดีการนมาซก็เป็นคุณงามความดีการอดทนต่อสิ่งที่มาประสบเป็นคุณงามความดีการอบรมดูแลเลี้ยงดูนะฮะบุตรหลานของเราเป็นคุณงามความดีการเชื่อฟังอัลลอฮ์การเชื่อฟังท่านรอซูลเป็นคุณงามความดีนะฮะการปฏิบัติดีของพวกเราเนี่ยนะฮะเราไม่ย่อท้อบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่นั่นนะไม่กลัวที่จะทำความดีแต่กลัวว่าความดีจะไม่ถูกรับไม่กลัวที่จะทำความดีนะความดีอะไรมานบีบอกมาทำเกลี้ยงแต่กลัวอะไรครับกลัวความดีที่ทำไปเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาละนะเราบอกว่าคิดว่านะนะอินชาอัลลอฮ์ที่เราทำคุณงามความดีน่ะนะถามว่าหัวข้อนี้นะที่ผมพูดกับพวกเราเนี่ยมันหลังจากเดือนรอมฎอนฮัจญะห์กุรอานได้ครึ่งนึงไหมรอมฎอนเนี่ยรู้ว่าจบเนี่ยเห็นป่ะคนอ่านกุรอานจบในรอมฎอนจบไหมได้ครึ่งนึงไหมบางคนได้ครึ่งนึงบางคนจบนึงแล้วถามว่านะมาตะรอวีห์นะผู้ชายนะครบไหมครบถือว่าเป็นอะไรครับคุณงามความดีที่เราสร้างสมที่เราพยายามที่เราเหนื่อยที่เราลำบากกลางคืนต้องยืนนะมาดนะฮะบางครั้งเนี่ยบางคนนะมาตะรอวีห์พร้อมกับอิหม่ามแล้วเนี่ยบางทีนะกลับไปบ้านนอนนะครับชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงตื่นขึ้นมานมาซเตียมุลเลนอีกเพราะหวังคุณงามความดีในรอมฎอนใช่ไหมฮะหวังคุณงามความดีในรอมฎอนหวังที่นะฮะเป็นคุณงามความดีในรอมฎอนทุกคนถือศีลอดนะทั้งที่อากาศร้อนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคุณงามความดีแต่พี่น้องครับสิ่งที่เราทำคุณงามความดีสะสมมาที่เป็นคุณงามความดี
หลากหลายที่เราทำคุณงามความดีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะบริจาคไม่ว่าจะทำคุณงามความดีด้วยการนมัสการถือศีลอดอะไรต่างๆแต่ถามว่าไอ้คุณงามความดีที่เราทำไปกันนั้นน่ะลำบากไปกันนั้นน่ะเรารักษาให้อยู่กับเราได้มั้ยเออใช่มั้ยเราจะต้องรักษาไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยให้อยู่กับเราเพราะวันนี้ผมมาเตือนตัวของผมเองและพี่น้องว่าระวังนะไอ้ความดีที่เราตากตำมาเนี่ยมันจะหมดไปด้วยกับประการไม่รู้กี่ประการดูสิกี่ประการเออนะ6ประการนะมี2หน้านะเท่าไหร่6นะอัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้เราเรียนรู้กันฮะเราเรียนกันเพื่อเอาไปปฏิบัติเราเรียนกันเพื่อระวังตัวของเราเองเราเรียนมาเราเรียนกันเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเราเองดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธานั้นก็คือเตือนซึ่งกันและกันถามว่านะฮะโอลิมปิกเพิ่งจบไปใครผู้ชายอาจจะดูนะนะผู้หญิงไม่รู้จะดูป่ะนะไม่ดูนะไม่สนใจเท่าไหร่นะครับบอลแพ้ยังไงอะไรยังไงไม่รู้เรื่องนะ ไม่สนใจแต่พี่น้องครับการที่เราเนี่ยนะพยายามอย่างหนึ่งและก็ให้ได้มาเนี่ยนะฮะให้ได้มาเนี่ยเช่นถ้าเป็นนักมวยนะถ้าพูดนักมวยผู้ชายผู้หญิงก็อาจจะรู้จักนักมวยที่ชิงแชมป์โลกเนี่ยเวลาเขาจะขึ้นต่อยมวยเนี่ยฝึกนานไหมโอ้โหบางทีๆนะเห็นวิ่งตอนเย็นๆวิ่งกันนะพยายามอย่างหนักหน่วงพยายามอย่างสุดความสามารถพยายามอย่างดีนั่นก็ลำบากแล้วแล้วตัวเองได้รับอะไรนะชัยชนะนั่นนะฝึกตนเองแล้วก็ให้ได้รับชัยชนะนั่นก็ลำบากแล้วนะแล้วเมื่อได้รับชัยชนะเสร็จแล้วเขาเรียกว่าต้องป้องกันแชมป์การที่จะรักษาแชมป์ให้อยู่กับเราเนี่ยเขาบอกว่าลำบากกว่าเราชนะแล้วจะมีคนมาท้าชิงอันเนี้ยลำบากกว่าเราทำคุณงามความดีลำบากในเดือนรอมฎอนคุณทุกคุณงามความดีการอ่านการดูอาการดิกรุลลอกันทำความดีเยอะแยะมากมายการทำซอดาเกาะในรอมฎอนทำมาเยอะแล้วแต่การรักษาคุณงามความดีให้อยู่กับเราเนี่ยลำบากกว่าดังนั้นวันนี้มาเตือนกันนะฮะ5-6ประการมีหลายประการผมเอาสักแค่นี้เอาพอเหมาะสมกับเวลานะฮะพอเหมาะสมกับเวลาดังนั้นพวกเรานะอยากให้คุณงามความดีอยู่กับเราสะสมกันมาแล้วนะไอ้นั่นกันมาแล้วแต่ให้อยู่กับเราอยู่ตลอดอินชาอัลลอฮ์ประการแรกอะไรครับประการแรกนะการตั้งภาคีชีริกอาจารย์บิดีนี่ส่วนใหญ่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอากีดะห์ชีริกพี่น้องครับชีริกคืออะไรฮะการตั้งภาคีการตั้งภาคีคืออะไรเอาสิ่งอื่นมาควบคู่นะครับไปกับการอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เราเชื่ออัลลอฮ์เรารักอัลลอฮ์เราหวังความตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่เราก็เชื่ออะไรด้วยสิ่งอื่นนะไปเชื่อสิ่งอื่นไปเชื่อหมอดูนะฮะไปเชื่ออะไรอีก
ไปเชื่อไอ้ที่สมัยก่อนที่เขาอะไรนะคาดเอวตะกุดอะไรต่างๆเชื่อมันช่วยให้หลานให้ลูกเราไม่ร้องไม่ให้เชื่อไม่ให้ชัยฏอนมายุแย่เชื่อนะเชื่อดีไหมล่ะเชื่อดีเชื่อไม่ให้ชัยฏอนมายุแย่ไม่ให้ชัยฏอนมาทำร้ายเชื่อดีแต่การเชื่อไม่ถูกผิดเราต้องเชื่อทุกอย่างกับใครอย่างเดียวเลยอินนาศอลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีอะไรลิลลาฮิร็อบมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละดีใจเรียนด้วยการคุยกันด้วยกันนี่แหละทุกอย่างนะการละหมาดของฉันการทำความดีของฉันและการมีชีวิตอยู่ของฉันการตายของฉันเพื่อใครอย่างเดียวอัลลอฮ์อย่างเดียวนะอัลลอฮ์อย่างเดียวนะไม่เชื่ออย่างอื่นนะต้องไม่เชื่ออย่างอื่นต้องเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวดังนั้นนะหากว่าใครมีนะและสิ่งที่การทำให้เรานะตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่านะฮะละอินอัชรักตะละยะห์บะตันนะอามาลูกะถ้าหากว่าท่านนั้นตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ละยะห์บะตันการงานต่างๆที่เราสร้างสมมาน่ะเป็นยังไงครับศูนย์เปล่าหมดเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เอามาพิจารณาอัลลอฮ์ไม่เอามาคิดในวันกิยามะห์สิ่งแรกที่ท่านนบีบอกกับชาวมักกะห์เป็นระยะเวลา13ปีเนี่ยให้กล่าวคำว่าอะไรครับลาอิลาฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์คำนี้คำเดียวนะคำนี้คำเดียวว่าให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งไอ้รูปจะเวนรอบอะไรครับรอบกาบะห์นะให้หมดต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเนี่ยไม่มีนะที่จะเคารพอย่างอื่นเนี่ย13ปีครับพี่น้องไม่ใช่น้อยนะเพื่อที่จะให้คุณงามความดีนั้นถูกตอบรับนะอัลลอฮ์2อย่างที่คุณงามความดีจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์1อะไรบริสุทธิ์ใจเพื่อใครอัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์2อะไรมาชาอัลลอฮ์ตรงตามที่อัลลอฮ์และนบีได้บอกไว้ได้ทำไว้2ข้อเนี่ยถูกการงานถูกตอบรับบางคนบอกถ้าข้อใดข้อหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้เช่นนะบางคนนะฉันบอกว่าเนี่ยฉันเนียดดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทำในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำอัลลอฮ์รับไหมไม่รับไม่ต้องบอกว่าอะไรนะนะเดี๋ยวผมหามาเรื่องทะเลาะอีกไม่บอกเยอะเรารู้กันและนี่แหละเราต้องระวังทำแล้วก็ไร้ผลทำแล้วก็ไร้ประโยชน์ไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์นะเนียดดีตั้งใจดีแต่นบีไม่ได้ทำให้เราดูจบ2ทำดีแต่เนียดไม่ดีถูกตอบรับไหมนะถือสินอดเหมือนกันแหละนะสามีก็ถือสินอดเหมือนกันแหละวันจันทร์วันพฤหัสทำไมล่ะเกรงใจภรรยามันทำกับข้าวให้เออนะทำความดีแต่ไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮ์เกรงใจภรรยาอุตส่าห์ทำกับข้าวทำสะโฮดไว้ให้กินซะหน่อยบวชซะหน่อยไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เกรงใจภรรยาถูกตอบรับในการงานนี้ไม่ถูกตอบรับนั่นไงทุกสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันไปสองอย่างควบคู่กันไปถึงการงานของเราจะถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นใครมีชีริก
นี่ยอัลลอฮ์บอกว่าการงานของเขาจะโมฆะทันทีจะสูญเปล่าทันทีวะลาตะกูนันนะมินัลคอซีรีนแน่นอนบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับความขาดทุนอัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่นะเตือนกันเป็นข้อแรกนะเตือนกันเป็นข้อแรกแล้วนะฮะหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราอิซาจามะอัลลอฮุนนาสยอมัลกิยามะวันกิยามะอัลลอฮ์จะรวมมนุษย์ทั้งหมดเลยนะฮะเลียวมิลลาไรบาฟีวันที่ไม่มีใครเครือบแคลงว่าวันนั้นจะนะมีจริงหรือไม่มีจริงใครไม่มั่นใจว่านะวันกิยามะมีจริงมีไหมไม่มีมุสลิมอีมานต่อวันสิ้นโลกทุกคนใช่ไหมเนี่ยไม่มีข้อสงสัยใดๆแต่เมื่อไปอยู่ในวันนั้นนาดามูนาดีจะมีผู้ที่มาเรียกว่ามันกานะอัชรกะฟีอามาลินอามิลาฮูลิลลาฮ์อะฮัดันจะมีคนมาบอกนะครับว่าใครที่เคยตั้งปาคีในการงานหนึ่งที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันแต่มีเชื่ออย่างอื่นไปด้วยนะฟัลยัตลุบตะวาบะฮูมินอินดิกอยริลลาดังนั้นให้เขาจงไปขอกับผู้ที่นะเขามีใจนะเผื่อคนคนนั้นด้วยนะให้ไปขอจากเขาสิเชื่อเขาดินะฟะอินนัลลอฮกะนีนุชะกะอัฆนัชชุรกะอานิชชิรกิแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะเป็นผู้ที่มั่งมีเหนือบรรดาผู้ที่เป็นนะทําชิริกต่างๆอันนี้ข้อแรกข้อแรกอัลฮัมดุลิลละห์ผมรับประกันตรงนี้ว่าอินชาอัลลอฮ์ไม่มีพวกเราไม่มีใครนะอินชาอัลลอฮ์แต่พอข้อต่อมาสิอัลลอฮ์ไม่แน่ตัวผมก็อาจจะมีไปด้วยไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันข้อที่สองเนี่ยข้อที่สองนั่นก็คืออัรรียะการงานนะฮะจะสูญเสียการงานจะไม่ถูกตอบรับการงานจะเป็นโมฆะทันทีถ้าหากเราทำเพื่อโอ้อวดทำเพื่อให้คนอื่นเห็นนะเนี่ยทำเพื่อให้คนอื่นดูนะครับทำเพื่อเป็นแบบอย่างไม่เป็นไรแต่ทำเพื่อโอ้อวดคนอื่นว่าเนี่ยโอ้โหอาคารนี้นะฉันบริจาคเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้นะรู้หรือเปล่าสมมุตินะฮะดังนั้นเนี่ยการโอ้อวดอย่างเงี้ยการงานที่เขาทำเป็นโมฆะทันทีนะดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราอินนะอัคฟะฟะมาอะคอฟะอะลัยกุมอัชชิรกุลอัศฆับสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดนะฮะกลัวมันนบีนะบอกว่าฉันกลัวมากที่สุดไม่ใช่เรื่องชิริกใหญ่นะนั่นก็คือชิริกเล็กกอลูวะมัชริกุลอัศฆอรซอฮาบะห์ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะชิริกเล็กอ่ะกอลอัรเรียนบีก็กล่าวว่าการโอ้อวดทำและอวดคนอื่นทำและให้คนอื่นเห็นนมาดคนเดียวน่ะไรวัยยังน่ะจรวดเนอะเหมือนกับไก่จิกข้าวฮะจ้าบอกเหมือนกับไก่จิกข้าวแต่ละพอนมาในมัสยิดอัลลอฮ์ทำต้องกว่าจะยกมือกว่าต้องโอ้โหทำท่าซะอย่างสวยงามเวลาเป็นอิหม่ามต้องทำเสียงที่บ้านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนุรฮะมานุรรอฮ์ไวนะมาริกะดอลลีนอามีนนะคนอามีนแทบไม่ทัน
แต่พอมาถึงที่มัสยิดให้เป็นอิหม่ามบ้างเป็นอิหม่ามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโอ้โหเก่งเสียงซะนะเก่งเสียงเฉพาะเลยอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อโอ้อวดให้คนอื่นได้เห็นว่าโอ้โหฉันเป็นอิหม่ามนะเสียงนี้ต้องแจ๋วเสียงนี้ต้องชัดเนี่ยโอ้อวดยากนะยากนะยากถามว่าใครเห็นไหมเรื่องนี้ไม่เห็นเขาอ่ะบางคนเนี่ยแต่ว่าการอ่านกุรอานให้ดีนะนบีส่งเสริมนะไม่ใช่ไม่ต้องอ่านไม่ดีนบีส่งเสริมไว้ให้อ่านกุรอานให้ดีนบีบอกว่าซัยยีนูอัศวาตะกุมบิลกุรอานพวกท่านจงประดับประดาทำให้สวยงามด้วยกับการอ่านอัลกุรอานแต่ว่าเรารู้ไหมในจิตใจของเขาคิดอะไรอ่ะไม่รู้นั่นแหละถูกต้องบางทีเขาไม่ได้มีความคิดที่จะมีโอ้อวดแต่เขาทำตามฮะดีษนบีให้ทำเสียงให้เพราะทำเสียงให้นะฮะดีก็ดูสิเวลาเรายืนหลังอิหม่ามที่เขาอ่านกันอ่านก็ไม่ค่อยเพาะเนี่ยเอ๊ะอะไรมันจะจบวะเนี่ยแต่พอคนอ่านเพาะคนอ่านดีๆอ๋อทำไมมันอ่านไวเหลือเกินนะอ่านต่ออีกสักหน่อยก็ยังดีนะเนี่ยดังนั้นนะการไอ้เรื่องอยู่ที่ในหัวใจเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะกูลุลลอฮุตะอาลายะอ์มัลกิยามะฮ์อิซาจาซันนาสบิอามาลิฮิมนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวนะครับในวันกิยามะฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์นะจะตอบแทนมนุษย์ด้วยกับการงานของเขากล่าวว่าไงครับอิซฮาบูอิลัลลดีกุนตะยูรออูรฟิดดุนยาจงไปหากับบุคคลที่ท่านนั้นน่ะได้อยากให้เขาให้เห็นอยากให้เขาเห็นน่ะไปหาเขาสินะไปหาเขาสิอยากจะได้อะไรจากเขาคำชมเชยจากเขาการชื่นชมจากเขาเอาสิไปหาเขาสิไม่ต้องมาเอาจากฉันไม่ต้องมาเอาผลบุญจากฉันไปหาพวกนี้ดินะฟังดูรูฮัลตะจีดูตะจีดูนอินดะฮุมจะซาฟังดูฟังดูรูพวกท่านก็ต้องดูที่ว่านะท่านจะพบการตอบแทนใดๆจากคนคนนั้นไหมมีไหมไม่ได้นะบางทีเราโชว์เขาเนี่ยบางทีเขารู้ไหมเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราโชว์เขาโอ้ยเพราะคนนี้อยู่นะเฮ้ยเพราะคนนั้นอยู่นะโชว์เขาแต่ไม่รู้เขาคนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเรานั่นน่ะทำให้เขาเห็นดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกไปอยู่ที่ฮะดีษที่นะมีในของเรานะในเอกสารนั้นนะครับที่เรามีนะครับเป็นนะฮะฮะดีษนะที่ผมบอกไว้นะครับนะคือหะดีษตอนที่เนี่ยอะลาอุคบิรุกุมบิมาฮุวะอัคฟะอัควะฟอะลัยกุมมินัลมะซีฮิดดัจจานนะข้อที่ที่หะดีษตอนนี้นบีบอกว่าฉันไม่ได้บอกพวกท่านหรือถึงสิ่งที่ฉันกลัวมากกว่าดัจจานอีกดัจจานน่ากลัวนะไปตรงไหนใครก็เชื่อทำนะสิ่งที่นะนะทำในสถานที่ที่เวลาฆ่าใครแล้วมันต่อหัวได้นะถามว่าคนเชื่อไหมแค่รักษาโรคได้นี่เราก็เชื่อแล้วใช่ป่ะแค่รักษาโรคได้นี่เราก็เชื่อแล้วนี่ต่อหัวได้ทำให้คนเป็นได้อะทำไมจะไม่เชื่อโอ้ยบอกเก่งนะคนนี้หมอดีหมอเก่งโอ้โหเราก็เชื่อเขาแย่แล้วกันแต่นี่นะเชื่อแม้กระทั่งจะมีจึงบอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัว
แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าดัจจานนั่นก็คืออัชชิรกุลคอฟีการชีริกที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจไอยะกูมุรรัจุลยุศ็อลลีวะยุซัยยินุศอลาตะฮูลิมายะรอมินนะฎอรติรอจูลินคนคนหนึ่งยืนขึ้นมาและก็นมาศเพื่อที่จะให้คนคนหนึ่งนั้นได้เห็นการนมาศของเขาอัลลอฮ์ถามว่าทำความดีไหมนมาศดีไหมดีแต่ทำแล้วให้คนอื่นเห็นนี่แหละมันทำให้การงานของเราโมฆะนะประการที่สามประการที่สามการล้ำเลิกนะล้ำเลิกบุญคุณอัลลอฮ์สถานที่นี้นะทำไมได้ฉันนะไม่เสร็จเลยนะไม่เสร็จไม่เสร็จหรอกอัลลอฮ์ถ้าไม่ได้ฉันนะไอ้พัดลมที่ตอนเนี่ยอยู่เนี่ยท่านนั่งร้อนก็เป็นแถวเลยเนี่ยทำไมได้ฉันเนี่ยนี่คือสิ่งที่การเวลาทำดีไปแล้วเลิกคุณทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันแต่ที่ฉันให้มาทรัพย์สินของใครให้เรามาอัลลอฮ์ให้มาไม่นึกถึงว่านี่คือทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้ผ่านมือเรามาแต่เราคิดว่าเอออันนี้มาจากฉันไม่ใช่ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเราในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่264นะครับยายุลลาดีนาอามานูลาตุบติลูซอดะกอติกุมบิลมันนีวัลอาดาโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้ทำให้ซอดะกอนั้นเป็นเรื่องศูนย์เปล่าบิลมันนีด้วยกับการนำเลือกบุญคุณโอ้เนี่ยฉันบริจาคให้ที่นี่นะนะนี่แหละเราต้องนะระวังระวังที่ระวังมาตั้งแต่ข้อ2มาที่ผมมาข้อแรกนะอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลเลาะห์เราผ่านระวังตั้งแต่ข้อ2มานะนะการโอ้อวด2 3การล้ำลึกนะอย่าให้มีในหัวใจของเรานะครับอย่าให้มีเป็นการงานของหัวใจนี่ยากนะยากการงานที่ปฏิบัติด้วยกับร่างกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ไอ้สิ่งที่อยู่ในหัวใจนี่หนักนะครับนะหนักมันทำให้นะฮะตัวของเราต้องบังคับตัวของเราเองต้องข่มตัวเราเองให้ได้ถามบางทีคิดเวฟมาไหมมีไหมมีผมก็มีพี่น้องเพื่อได้ก็มีแต่เราต้องอะไรครับขจัดมันบางทีไปเป็นอิหม่ามอัลเลาะห์ต้องอ่านเสียงให้ดีนะพอดีเค้ากําลังแต่เราต้องข่มให้ได้ว่าอึ้งต้องทําเพื่ออัลเลาะห์นะต้องทําเพื่ออัลเลาะห์นะต้องข่มให้ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ทําแบบนี้แล้วนะฮะการงานของเรานั้นจะไม่ถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่เราทำไปแล้วอย่าให้มันเป็นเรื่องที่โมฆะอ่ะประการที่4นะประการที่4แปลไว้นิดนึงนะครับประการที่4การทิ้งละหมาดอัสรีอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ข้อนี้ฉันสบายผ่านแต่หลายๆคนอัลลอฮ์บางคนถ้าทำนาเนี่ยตอนนี้ทำนากันอยู่บางทีอัลลอฮ์อัสรีเนี่ยอากาศมันกำลังนะอะไรนะเขาเรียกว่าลากเทือกกำลังแจ๋วเลยนะหลายๆคนผู้ชายอาจจะรู้จักนะลากเทือกลากใครพื้นที่นาเนี่ยเสมอกันลากเลนเขาเรียกลากเทือกนะทำให้เสมอกันกำลังสบายสบายคนนะฮะบางคนเล่นกีฬาเย็นๆโอ้โหกำลังสบายบางคนอยู่ในสวนนะตัดแต่งกิ่งต้นไม้กำลังสบายสบายเลยลืมเอ้าจะหมดเวลาอัสรีไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้เราบอกว่าเราทิ้งแต่บางครั้งเราละเลยเราเพิกเฉยเราไม่ใส่ใจจนกระทั่งเลยเวลา
บางครั้งเราอยู่ในเนี้ยนะนั่งดูโทรทัศน์เพลินดังนั้นท่านนบีบอกว่าฮาฟิซูอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าฮาฟิซูอัลศอลาวาตพวกท่านทั้งหลายจงรักษาบรรดานามาตต่างๆด้วยวัสศอลาตุลวุสตอและการนามาที่อยู่กึ่งกลางนักวิชาการบอกนักวิานามาที่อยู่กึ่งกลางคือการนามาอัสรีอยู่กึ่งกลางยังไงนะฮะเช้ามาซูโบกับซูฮรีค่ำมามักรีบกับอีชาอัสรีมาอยู่อะไรตรงกลางดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดจึงกล่าวไว้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีบอกว่าไงครับมันตารอกาศอลาตัลอัสรีใครที่ทิ้งนามาดอัสรฮาบิตออามาลุการงานของเขาจะเป็นโมฆะอาจารย์ไม่ใช่แค่อาซัดนะจ๊ะมันอื่นด้วยหลานฉันลูกฉันมันทิ้งไม่ใช่แค่อาซัดนะสุบูมันยังไม่ได้เลยอาจารย์เนี่ยวันนี้นะลูกหลานของเราเนี่ยอย่าทิ้งขอเตือนนิดเดี๋ยวพอพูดเรื่องนี้พอพูดเรื่องลูกหลานเนี่ยอย่าทิ้งลูกหลานอย่าห่วงลูกหลานแค่เรื่องปากท้องขอมาอัพที่พูดตรงๆนะฮะเราเนี่ยจะเห็นนะครับจะคิดนะหรือว่าจะนึกเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอ๋อสร้างตึกอาคารเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยฉันตายเนี่ยลูกหลานมึงก็จะได้มีอะไรนะมีกินมีใช้นะนะตึกเช่าเนี่ยหรือซื้อที่ได้ที่นาอ๋อเดี๋ยวลูกหลานมันจะได้ทำห่วงแต่เรื่องปากท้องลูกหลานแต่ไม่ห่วงว่าลูกหลานจะเป็นบ่าวที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ป่ะลูกกลับมาจากโรงเรียนโดยเฉพาะนะมหาลัยนะฮะมันไม่เหมือนอะไรครับหลายๆที่ไม่เหมือนกับนะที่เรียนระดับประถมมันยังมีมันยังพอมีนะมัสยิดยังพอมีอะไรต่ออะไรนะที่นมาดให้แต่บางที่นั้นน่ะไม่มีที่นมาดให้ลูกหลานกลับมาคำแรกถามลูกวันนี้มีการบ้านป่ะนะแทนที่จะถามว่าวันนี้ลูกนมาดมาแล้วยังอาซัดน่ะโดยเฉพาะอาซัดน่ะใช่ไหมซูฮรีนะบางที่บางสถานที่เขาจัดนมาที่โรงเรียนนะส่วนที่กล้ำกึ่งระหว่างโรงเรียนกับบ้านเนี่ยก็คืออัสรีบางครั้งลูกกลับมาไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราถามเป็นประการแรกอยากให้ถามเรื่องอาคิเราะห์ให้ถามเรื่องอาคิเราะห์อย่าถามเกี่ยวกับดุนยาว่าลูกนมาดแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากนะไหนจะพูดเรื่องครอบครัวแล้วอยากจะฝากเรื่องนี้กับพวกเราแล้วเวลาอะไรครับเวลามืดค่ำนะได้เวลามักริบที่เราเรียกกันให้ลูกให้หลานนะกลับเข้ามาบ้านเป็นพื้นเพของคนในยุคโบราณนะแต่กลับกลายเพราะว่าสิ่งนี้ไปตรงกับคำสอนของท่านนบีเพราะนบีบอกว่าเนี่ยเข้าเวลามักริบนะให้เรียกลูกให้เรียกหลานเข้าบ้านเพราะเป็นช่วงเวลาที่อะไรออกชัยฏอนออกจากบ้านชัยฏอนแต่ตันกันจะตอนตัวเดียวกันนะนะนั่นแหละนั่นน่ะถามว่าวิถีโบราณไหมวิถีโบราณบางทีเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ยินอะไรคำพูดนี้ว่าชัยฏอนออกจากบ้านเราอาจจะไม่ได้ยินแต่ผู้ใหญ่ก็บอกเข้าบ้านนั่นแหละแต่ถามว่าปัจจุบันนี้เวลามักริบและลูกหลานอยู่ตรงไหนโทรศัพท์บ้างอยู่ที่ไหนบ้านเพื่อนบ้าง
อยู่ที่ไหนออกไปตลาดบ้างฮะพักผ่อนบ้างอัลลอฮ์เนี่ยอ๋อเตะบอลอ๋อวัยรุ่นหนึ่งวัยรุ่นหนุ่มๆเนี่ยเตะบอลเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยห่วงลูกหลานนะฮะจะต้องพาลูกหลานให้เราให้ลูกหลานของเราเนี่ยไปสวรรค์พร้อมกับเราด้วยเราอย่าหวังเราอย่าอะไรครับห่วงเรื่องปากท้องเขาอย่างเดียวเดี๋ยวฉันเสียไปเดี๋ยวฉันตายไปเดี๋ยวฉันอะไรไปมันก็จะได้มีกินเราห่วงแค่นี้แต่ไม่ห่วงว่าเมื่อฉันจากไปแล้วมันยังนะนมาดครบฉันแต่ไปแล้วมันยังทำซอดะกออยู่ฉันจากไปแล้วมันยังทำความดีฉันจากไปแล้วมันยังขอดุอาให้ฉันเราต้องคิดถึงขนาดนั้นครับฮะชวนแล้วเขาบอกไปก่อนอัลลอฮ์เราก็บอกว่าไปก่อนไม่ได้หรอกนะฉันเนี่ยนะมะหรือว่าโต๊ะเนี่ยอยากจะไปกับหลานอยากจะไปกับลูกเป็นเพื่อนกันเราก็ว่าไปยังงุ่นอย่างนั้นก็เรียกไปว่าอยากจะไปด้วยกันก็หลานมันอบอุ่นดีเขาว่าไปเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากทำมาไปก่อนหรือว่าอะไรก่อนก็ตามแต่อย่างน้อยๆนะอยู่ในบ้านอย่างน้อยๆก็เรียกมานมาพร้อมๆกันไม่ใช่ป่ะลูกนะปิดอะไรนะปิดทออะไรเบาโทรทัศน์หน่อยนี้เดี๋ยวโต๊ะจะนมาดไม่ได้ต้องเรียกมันมานมาดไม่ใช่ให้เบาโทรทัศน์นะเรียกมันมานมาดอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเมื่อรับตาคนอันนี้แหละอัลลอฮ์เมื่อไม่ได้อยู่ต่อหน้าคนไม่ได้อยู่กับผู้คนและเราทำผิดไม่มีใครเห็นฉันอยู่คนเดียวนี่แหละทำให้การงานของเราเนี่ยหะดีษนี้พี่น้องอาจจะดูในชีตเนี่ยมันยาวนิดนึงแต่พี่น้องครับถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยเราเข้าใจปุ๊บเลยนะนบีบอกไงครับละอาลามันนะอักวามันมินอุมมะตียาตูนยามัลกิยามะฉันจะบอกเอาไหมกับพวกท่านถึงกลุ่มชนนะอักวามหลายๆกลุ่มจากประชาชาติของฉันยาตูนยามัลกิยามะพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะมาในวันกิยามะบิฮาซานะทำไมอ่านยาวเพราะความดีมันเยอะบิฮาซานะด้วยกับความดีเยอะแยะมากมายหลากหลายประการที่เอามาในวันกิยามะห์แต่เป็นยังไงครับอัมซาลจิบาลติฮามันบัยฎอนนะท่านนบีบอกเหมือนกับคุณงามความดีนั่นน่ะเท่ากับภูเขาจิฮามะห์บัยฎอนขาวโพลนเต็มไปหมดความดีเนี่ยถ้าเราบอกว่าเท่ากับอะไรนะฮะนะเท่ากับเท่ากับตึกเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่นี่เทียบเท่ากับภูเขาเทียบเท่ากับภูเขาและภูเขาที่ฮามะห์นักวิชาการบอกอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับสูงใหญ่โตนะฮะใหญ่กว่าภูเขาอีโต้เราอีกนะเราอยู่แถบนี้นะภูเขาวิโต้นะใครรู้จักภูเขาวิโต้นะภูเขาวิโต้นะคนสมัยก่อนจะรู้จักตัวไอ้นี้เขาเรียกภูเขาอะไรอยู่ไม่รู้คนสมัยก่อนจะเรียกภูเขาวิโต้พอมองใกล้ๆเหมือนอะไรนะเหมือนมิโต้มิโต้รู้จักว่าไม่รู้คนสมัยใหม่เนี่ย อัลลอฮ์นั่นแหละภูเขาใหญ่วะยะจะอัลฮาอัลลอฮุอะซะวะลฮะบาอัมมันซูรอแต่คุณงามความดีที่มากมายเท่ากับภูเขาเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทําให้เป็นขี้ฝุ่นเลยไม่มีคุณค่าเบาปิวว่อนเป็นทั่วไปหมดเลยทําเป็นขี้ฝุ่นน่ะมีจับได้มั้ยขี้ฝุ่นอัลลอฮ์
มันปิวไม่รู้เรื่องไปอยู่ตรงไหนไร้ค่าทั้งที่ความดีเนี่ยมากมายขาวโพลนเท่ากับภูเขาอ่ะกอละตาบานท่านตาบานจึงถามท่านรอซูลเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่ท่านนบีกล่าวนี่เราก็ต้องถามโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ซิฟนะซิฟผมแล้วเนี่ยจงบอกคุณลักษณะของคนบวกพวกนั้นกลุ่มคนพวกนั้นที่ท่านบอกมาสิยิ่งหุมแล้วนะอัลลอฮ์นะกูนะมินหุมจงนะบอกถึงพวกเขาเราจะได้ไม่เป็นแบบพวกเขาเหล่านั้นวะนะฮ์นุลานะนัมนะเราจะได้นะรู้ตัวก่อนไม่ทำแบบนั้นก็ล่ะท่านนบีจึงกล่าวว่าอะมาอินนะฮุมอิควานุกุมอ๋อไม่ใช่ใครหรอกบุคคลเหล่านี้คือพี่น้องของพวกท่านนี่แหละญาติๆของพวกคุณนี่แหละวะมิลจิลลิกุมแล้วก็เชื้อชาติของพวกคุณนี่แหละผิวพรรณสันฐานหน้าตาแบบนี้แหละยะคูซูนะกะมินัลไลนิกะมาตะคูซูนพวกเขาเหล่านี้นมาดในยามค่ำคืนเหมือนกับที่พวกท่านทำมาแล้วอัลลอฮ์แสดงว่าไม่ใช่แค่นมาดครบ5เวลานะใช่มั้ยหะดีษนี้แสดงว่าไม่ใช่แค่นมาดครบ5เวลาแต่นมาดในกลางคืนด้วยนมาดในตอนกลางคืนด้วยแสดงว่าคนนี้ไม่ใช่ทำนะแค่ฟัรดูอย่างเดียวแล้วซุนนะห์ด้วยและตื่นในยามค่ำคืนด้วยแต่อัลลอฮ์ได้ทำให้ความดีเป็นผุยผงวะลากินนะฮุมอักวามุนแต่ถ้าว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนนะฮะอิซาคอลาบิมาฮาริมิลลาเมื่อเขาอยู่โดดเดียวไม่มีใครเห็นน่ะกับสิ่งที่ต้องห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามอินตะฮากูฮาเขาได้ทำสิ่งนั้นเขาได้ทำสิ่งนั้นเมื่ออยู่คนเดียวทำผิดแต่ไปอยู่ต่อหน้าคนไม่อะไรฮะไม่ทำเนี่ยอย่าลืมอัลลอฮ์ทำให้การงานของเราเป็นอะไรนะเป็นปุ๋ยผงศูนย์เปล่านะเป็นปุ๋ยผงศูนย์เปล่าดังนั้นนะเราถือศีลอดกันมาเราทำความดีกันมาเยอะแยะมากมายอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะทำอ่ะพออยู่คนเดียวทำผิดพออยู่คนเดียวนะฝ่าฝืนคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์อ่ะประการสุดท้ายก็แล้วกันหะดีษนี้เราอาจจะเคยได้ยินการที่เรานั้นละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะใจดีใจดีนะข้อนี้คนใจดีไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นแล้วก็เอาความดีเขาไปแจกฉันใจดีเอามาความดีมาแจกความดีมาแจกทำอะไรบ้างอ่ะเหมือนที่ท่านนบีถามบรรดาซอฮาบะฮ์อัตตะดรูนะมะนิลมุฟลิสพวกท่านรู้ไหมว่าคนที่ล้มละลายคือใครนะฮะกาลูอัลมุฟลิสฟีนามัลลาดิรฮะมะละฮูวะลามะตะซอฮาบะฮ์ก็บอกว่าคนที่ล้มละลายจากพวกเราก็คือคนที่ไม่มีสตังค์นะคนไม่มีทรัพย์สมบัติคือคนที่ล้มละลายไม่มีนะก็ล่ะท่านนบีจึงกล่าวนะครับกับซอฮาบะฮ์บอกอินนัลมุฟลิซฟีมินอุมมะตีแต่แท้จริงคนที่ล้มละลายจากประชาชาติของฉันนี้ก็คือยะตียอมัลกิยามะห์คนคนนั้นเขาจะมาในวันกิยามะห์ด้วยกับอะไรครับบิศอลาเอาอะไรมาเอานมาดมานมาดก็มาเอาอะไรมาอีกวะซะกาการจ่ายซะกาตคุณงามความดีของการจ่ายซะกาตก็เอามาด้วยนะฮะ
วอซิยามนะที่ผ่านไปไม่นานถือศีลอดก็คุณงามความดีของถือศีลอดก็อามะอัลลอฮ์ท่านนบีเนี่ยยกตัวอย่างใหญ่ๆเลยข้อใหญ่ๆของอิบาดะห์ของเราคุณงามความดีของเราอามัลของเรานมาดนะเป็นประการแรกเลยนะครับถือศีลอดซะกาตอัลลอฮ์ท่านนบีไม่ได้นบีนะครับเอายกใหญ่ๆแต่ที่เหลือแน่นอนสอดทำซอดาเกาะห์ธรรมดามีไหมทำดีต่อพ่อแม่มีมั้ยมีนั่นแหละเอามาหมดพอเอามาหมดแล้ววะยาตีและเขามาในวันกิยามะห์แล้วกอดชะตะมะฮาดาแน่นอนคนคนนี้เขาเคยอะไรครับชะตะมะฮาดานะเขาได้เคยด่าทอพี่น้องของเขาเคยไหมไปว่าเขานะถ้าภาษาแรงแปลว่าด่าว่าภาษาค่อยๆไปว่าเขานะไอ้คนไม่มีมันสมองดูดิมาวางของได้อยู่หน้าบ้านฉันเนี่ยเลี้ยงแมวไม่มีปัญญาไงให้มาขี้หน้าบ้านฉันเนี่ยเนี่ยไปว่าเขาไปว่าเขานะระวังนะและอะไรอีกวะกอซฟะฮาซาไปนินทาว่าร้ายเขาอัลลอฮ์อันนี้มันง่ายเหลือเกินและช่วงนี้และยุคนี้ยุคดิจิตอลยุคสื่อโซเชียลมันนินทาง่ายนินทาด้วยกับการเขียนแป๊บเดียวไปนินทาถึงนู่นเนื้อถึงอเมริกาหนึ่งถึงซาอุดีเนาะเขาไปทำอุมเราะห์ก็บางทีเขาไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้หรอกเขียนไปฟ้องเขียนไปบอกเขาหมดเลยฮะใช้นิ้วนินทาเนื้อไม่ใช่ปากนินทาอย่างเดียวนินทาด้วยนะจิ้มไปเนี่ยดูดิไอ้คนข้างบ้านเราเนี่ยมันยังงั้นโอ้โหบานเลยเป็นยังไงวะอักลมาลาฮาซาแล้วไปยักยอกคดโกงทรัพย์สินของคนนั้นของคนนู้นของคนนี้บางทีไม่ใช่คนไหนหรอกญาติเราเองแหละโกงคนเราดกกันเองหรออย่าว่าเลยนะมุสลิมมันเยอะนะมุสลิมมากที่สุดที่ขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกมุสลิมมรดกเยอะแต่ขายเกลี้ยงนะฮะขายหมดมีเท่าไรขายหมดแล้วก็ทำอะไรขับมอเตอร์ไซค์วินหน้าปากซอยขายหมดขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็นั่นแหละแทนที่จะเก็บไว้นะให้เราเป็นของเราแล้วก็ทำมาหากินขายเอาเงินไว้ก่อนแล้วไงครับวาซาฟะกาดามาฮาดาแล้วเป็นยังไงไปทำร้ายเขาเลือดตกยางออกอัลลอฮ์ดูสิปัจจุบันเนี่ยแค่อะไรแค่บีบแกนิดเดียวแล้วมันยิงเลยบีบแกหน่อยเดียวกลัวมันจะมาอะไรนะแทะเข้ามาแล้วว่ามันอะไรมันจะโดนเราเนี่ยบีบแกหน่อยเดียวพวกประกอบตามยิงอัลลอฮ์มันง่ายเหลือเกินอ่ะปัจจุบันเนี่ยระวังนะแพร่เนี่ยบางคนตกใจง่ายตกใจคว้าปืนยิงเลยอัลลอฮ์บางทีนะลูกหลานนะติดยาทะเลาะกันนะฆ่าพ่อฆ่าลูกอัลลอฮ์เห็นอย่างกับหนังคนแก่สองคนไอ้คนหนึ่งอะไรนะมีดพ้าอีกคนหนึ่งจอบนะล่อกันอายุแก่ทั้งคู่นะ50อัพนั้นเลยอัลลอฮ์60กว่าทะเลาะกันไม่น่าและผู้ศรัทธาคงไม่มีแบบนี้นะวะฎอรบะฮาดาและไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายทั้งด้านร่างกายทำร้ายทั้งด้านจิตใจเป็นยังไงครับท่านนบีก็ยกตัวอย่างบางตัวอย่างที่เราไปละเมิดสิทธิของชาวบ้านนะของคนอื่นเนี่ยนะไปด่าเขาไปดินทาเขาไปทำร้ายเขาไปทำให้คือเขาเลือดตกยางออกเนี่ยเป็นยังไง
ฟะยูอตอฮาซามินฮาซานาตีฮีไอ้คนที่เราไปด่าเขาไอ้คนที่เราไปนินทาเขาเราเอาความดีของเราเนี่ยไปแจกคนคนนั้นใจดีใจดีความดีเยอะทำความดีมาเยอะเอาไปแจกอัลลอฮ์เป็นคนใจดีนะอัลลอฮ์ดังนั้นคนโดนนินทาเงียบๆเขาไว้เอาเขาเอาความดีมาให้อย่าไปตอบโต้ถ้ารู้แล้วเขาอย่าไปตอบโต้นะพอเราตอบโต้เรากับเขาก็คือเท่ากันเรากับเขาคือเท่ากันอัลลอฮ์บอกไงครับวะจาดิลุมบิลลาตีฮิอัซซันตอบโต้นะจงตอบโต้นะผู้อื่นด้วยกับรูปแบบที่สวยงามกว่าสวยงามกว่าไงเขาว่ามานินทามารู้แล้วกับวันนั้นมาด้วยกับรูปแบบที่ดีกว่าสลามอะไรกุมยิ้มให้เขาอะไรให้อะไรนะทักทายเขาดีกว่าไหมดีกว่าไหมดีกว่าวันหลังเขาไม่นินทาแล้วพอเราทำไม่รู้เรื่องยินดีอะไรพูดจาดีให้สลามครับอัลลอฮ์ทำตามอัลลอฮ์เนี่ยทำตามอัลลอฮ์บอกให้สอบโต้คนอื่นด้วยกับรูปแบบที่สวยงามกว่านะอ้าวแล้วท่านนบีบอกว่าไงครับวะฮาซามินฮาซานาตีและคนนั้นคนโน้นคนนี้เอาความดีก็ไปให้เขาซะหมดเลยฟะอินฟะนียะฮาซานาตูฮูอ้าวให้ความดีคนนั้นไปแล้วความดีเราไปทำซะเยอะไปด่าเขาไว้เยอะไปนินทาเขาไว้เยอะไปสร้างความเดือดร้อนเขาไว้เยอะไปโกงเขาไว้เยอะเป็นยังไงความดีหมดไหมหมดอัลลอฮฺไปก่อนไอความดีที่ทำสั่งสมนะรอมฎอนอะไรต่างๆการอ่านกุรอานทำการถือศีลอดเกลี้ยงยังไงนบีบอกว่าไอคนที่ล้มละลายนั่นก็คือนะกอบละอายุติบาอะไรก่อนที่เขานั้นจะใช้ในสิ่งที่เขาจะทดแทนตามสิทธิ์ของคนที่เราไปทำก็ความดีหมดความมีหมดซะก่อนเป็นยังไงอุคิดามินขอปอยาหุมนบีบอกว่าเราจะต้องไปเอาความชั่วของเขาแล้วทำไงเอามาให้ใส่ตัวเราอัลลอฮ์ความดีนะเอาไปให้เขาหมดแล้วแต่ที่เราทำชั่วนั้นน่ะยังไม่หมดทำชั่วละเมิดสิทธิคนอื่นนั้นยังไม่หมดเราต้องไปเอาความชั่วของคนที่เราละเมิดนั่นน่ะมาใส่ในตัวเรานะเป็นยังไงซุมมาตุรฮาฟินนาหลังจากนั้นก็จะถูกโยนลงไปในไฟนรกคนนี้แหละคนที่ล้มละลายอัลลอฮฺอักบารเราคงไม่นะเราคงไม่มีนะอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ทำให้ตัวเรานั้นนะขาวสะอาดทำให้ตัวเรานั้นสดใสรักษาความดีของเราให้มั่นอยู่กับเราให้ได้ทั้งที่เราก็พยายามความดีนะแล้วก็ไอ้ความทำความดีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าถูกตอบรับจากอัลลอฮ์หรือเปล่านะและได้ความดีมาเนี่ยแล้วก็รักษาไม่ได้ต่างหากอัลลอฮ์มันน่าขาดทุนนะดังนั้นเตือนตัวของผมเองเตือนตัวพี่น้องเตือนตัวเตือนกันทุกคนอย่าให้ความดีของเราที่ทำตามด้วยกับความยากลำบากเนี่ยมันหายไปด้วยกับตัวของเราเองเขาเรียกคนที่ครูเขาเรียกว่าเขาเราเขียนด้วยกับมือและลบด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาห์พูดเพราะดี พูดเพราะดีนะฮะเขียนด้วยมือแล้วก็ลบด้วยเท้านั่นแหละเขาเรียกว่าทำด้วยตัวเราเองดังนั้นวันนี้ดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอกับบัลมินนะได้โปรดรับซอลาตานานะการยืนนมาศของเราวะซิยามะนาการถือศีลอดของเรานะ
วะกุลลุฮะซะนาตินาและทุกๆอย่างที่เป็นคุณงามความดีต่อเราและขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดให้เรานั้นนะฮะรอดปลอดภัยนะครับจากสิ่งที่ทำอันตรายต่อความดีของเราทำอันตรายต่อหัวใจของเราทำอันตรายต่อตัวของเราทำอันตรายต่อลูกหลานของเราขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปกปักรักษานะครับพวกเราทุกคนให้อยู่บนแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เอื้ออำนวยต่อการที่จะทำคุณงามความดีเหมือนที่ท่านนบีได้บอกนะครับซอฮาบะห์ไว้พวกท่านทั้งหลายอย่าลืมนะในช่วงในเมื่อเสร็จสิ้นการนมาศของท่านท่านจะต้องกล่าวคำว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาวะฮุสนิอิบาดะติกะแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์อะอินนีได้โปรดช่วยฉันด้วยเถิดอาลาดิกริกะได้โปรดช่วยฉันให้รำลึกถึงพระองค์ต้องขอดุอาบางคนนะไม่ขอดุอาให้อัลลอฮ์เปิดโอกาสที่จะให้ทำความดีดุอานี้เป็นดุอาที่ขอเพื่อเปิดให้อัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ทำความดีนะช่วยเหลือฉันให้ฉันอาลาดิกริกะให้ฉันนะรำลึกถึงท่านวะชุกริกะขอบคุณท่านวะฮุสนิอิบาดะติกะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับฉันนั้นน่ะเป็นปฏิบัติในคุณงามความดีต่อพระองค์ขอต่ออัลลอฮ์นะต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เดี๋ยวก็ทันเองแหละไม่ได้ดังนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นอยู่บนทางที่เที่ยงตรงที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานและขอให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยานี้และอาคิเราะห์และให้เราและลูกหลานของเราและคนที่เรารักได้นะรอดนะครับจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงและให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานะครับและกับพี่น้องทุกท่านอยู่ร่วมกันในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เถิดอักูลิกอลิฮาซาวะซอฟิลอะซีมะละกุมวะลิซาอิรุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮุอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม